ผมชอบมันหมอมันเป็นใครไม่รู้นะมันเป็นหมอแนวอ่ะเดี๋ยวออกภาพไปเรียกชาวบ้านคือนี่มาต้องดูให้ดีนะฮะถ้าแต่งอย่างนี้แล้วก็หมอทัศนัยนะถ้าแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่หมอทัศนัยนะใช่ก็บางทีคนไข้เดินเข้ามาไอ้เราเดินเข้ามาปุ๊บคนไข้ก็ไม่รู้มาแรกนึกว่าพนักงานนี่ไม่จะถามเลยหมออยู่ไหนเดินสวนกันเอาหมอเหรออะไรเงี้ยคุณเทพเลยเอาถามว่าคุณเทพถามว่าหมออยู่ไหนอ่ะนี่แกถามกันนะเด้อนึกว่าเด็กดูแลออฟฟิศมีหน้าผมมาทักอาจารย์จากก็มองไม่แน่ใจว่าเด็กเจ้าของหรือหมอหรือเปล่าเดี๋ยวครับตัวที่แต่งนี้เป็นประจำก็ประจำอาจารย์โอ้ดีมากนี่ผมว่ามันทำให้คนไข้เป็นกันเองมาเยี่ยมญาติมาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าตัดโรคบางโรคได้นะอาจารย์พวกไวท์โค้ทซินโดรมที่แบบคนไข้เวลาไปหาหมอแล้วเจอพยาบาลแต่งชุดขาวๆใส่สูทมันจะความดันขึ้นไงเอาขึ้นเลยอ่ะประสาทอัตโนมัติมันแบบเกร็งขึ้นมาแล้วโรคมันก็เลยเพิ่มแต่ถ้าเราสบายๆคุยอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเหมือนบ้านเรื่องบางทีเคยตอนเด็กเราถูกพยาบาลขู่ทุกเคยนี่จับฉีดยาได้ยังไงนะมาแล้วไอ้ความรู้สึกมันยังมันกินใต้สำนึกอ่ะใจใช่ไหมเกิดความดันขึ้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราพยาบาลเนี่ยแต่งชุดพิตตี้ดีไหมมันก็เกินไปหน่อยฮะอาจารย์เอาผมว่าคนไข้มันจะเออนะอาจารย์เพราะเคยเห็นไอ้หมอน่าจะทำนะเนี่ยอันนั้นผมเห็นโรงอาหารที่รัสเซียร้านอาหารที่แต่งชุดพยาบาลเป็นชุดผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้พยาบาลพูดโทรศัพท์น่ากลัวไปนี่ผมว่าหมอได้ผมว่าถ้าหมอแต่งนี้นั่นจะเอาพยาบาลแต่งพิตตี้นะผมว่าแปลกนะเดี๋ยวก็มาเยอะกันใหญ่นะอาจารย์มันเยอะเกินไปมันเป็นไอเดียใหม่นะไอ้ถ้าผมทำแล้วจะเขาห้ามไหมไม่มีลิขสิทธิ์อาจารย์ไม่มีกฎให้ไม่ห้ามนะเนี่ยไม่ห้ามทางการแพทย์มั้ยอ๋อก็ให้มันเรียบร้อยหน่อยอย่าเขากรมแพทย์ห้ามไหมก็คงแบบสภาแพทย์จะมาดูแลไหมจริยธรรมอ่ะก็มันเป็นจริยธรรมซึ่งเป็นขอบเขตกว้างอาจารย์ไม่เขาบอกเขาที่บอกว่าเราต้องการให้คนไข้เนี่ยรีแลกใช่ป่ะเจอไม่เพชรตีของอาจารย์คงไม่รีแลกมันแบบมันเกินไปหน่อยอาจารย์ความดันถ้าอย่างนี้ก็พอไหวความดันขึ้นเหรอไม่ผมเห็นมันไม่ครบเครื่องเลยนะแล้วหมอทำดังนะทำสักหน่อยเพราะว่าดังนะดังสักปีหนึ่งโอ้ไม่แน่เป็นข่าวแล้วรับรองถ้าพิพิธภัณฑ์มันจะถ่ายแล้วเฮ้ยคลินิกนี่แตกให้แล้วพยานทำให้เป็นข่าวหน่อยเอาเป็นข่าวเลยตอนนี้เพราะว่าหน้าก็จริงไม่อยากดังเท่าไหร่ฮะจังทำไมอ่ะก็แค่นี้ก็พอแล้วฮะคือผมเห็นหมอแต่งนี่พอได้คุยสนุกได้ถ้าเป็นหมอมันจะเกรงนั่งคุยครับเป็นไงครับคนไข้ป่วยมายังไงกันรักษาเขาก็ว่าไปตามหลักวิชาการใช่ไหมฟังแล้วเครียดอ่ะคนดูฟังแล้วก็เครียดใช่ไหมทีนี้ถ้าหมอใช้หลักผสมภาษานี่นะฮะทีนี้อยากจะถามว่าข้อแตกต่างระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันต่างกันไหมอื่นๆเนี่ยในมุมมองที่ผมผ่านมาแล้วเนี่ยมันผ่านมันแตกต่างถ้าอย่างสิ้นเชิงเช่นการตรวจทางแลบเนี่ยแล้วก็ชันเอ็กซเรย์การผ่าตัดเนี่ยจะเด่นของทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การใช้เคมีซึ่งสมัยใหม่จะยอมรับว่าเอาสมุนไพรเข้ามาแต่ยอมรับเลยว่าแพทย์ปัจจุบันเนี่ยการรู้จักสมุนไพรก็น้อยไม่เป็นไม่รู้น้อยใช้ยาสำเร็จรูปใช่ฮะแต่ถ้าแผนทางเลือกอื่นเนี่ยเช่นของจีนของแม้แต่เพนดูลัมที่เช็คเนี่ยซึ่งบางทีมันบอกมองไม่เห็นทางสถิติแล้วเราทำให้คนบางคนที่แบบเขาเข้าใจทางเลือกผิดเนี่ยเขาจะอาจจะไม่ศรัทธาก็อาจจะชอบติดตัวเลขหน่อยต้องมีตัวเลขนู่นนี่ชี้วัดให้เห็นเป็นรูปธรรมพวกโรคจิตก็ผมไม่ทราบว่าจะระบุเขายังไงแต่ว่าโรคจิตก็จิตใช่ไหมแล้วบางทีผมถามเขาว่าเอ๊ะถ้ารักษาหายก็แล้วกันอย่ามาคิดว่าหมอรักษาแบบนี้หมอมีหน้าที่ให้คุณหายเชื่อไว้ก่อนให้เชื่อไว้ก่อนผมสามารถคุณหายจากโรคอ่ะแล้วมาหายจากโรคนี้ไปเลยประมาณนี้ฮะใช่ไหมซึ่งมันก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคืออย่างเอ็กซเรย์การผ่าตัดนะฮะอาจารย์มันต่างแลบต่างยาเคมีต่างแต่ถ้าเป็นทางเลือกอื่นเนี่ยครับไม่ใช้ยามีแน่นอนแล้วอย่างแพทย์ปัจจุบันบางทีหลักการเนี่ยเขาจะเน้นไปด้านรักษาปลายเหตุซะส่วนใหญ่ปลายเหตุเพราะนั้นก็คือโรคบางโรคมันเลยไม่หายเช่นความดันเบาหวานภูมิแพ้แม้จะปวดหลังบางทีก็ต้องผ่าตัดแต่ถ้ามาทำอย่างอื่นมันไม่ต้องผ่าตัดจะถามหมอได้ด้วยว่าที่เขาบอกมะเร็งไมเกรนเบาหวานความดันเนี่ยหมอว่าเป็นโรคหรือเปล่าก็คือถ้าระบุเป็นโรคก็โรคได้แต่ถามว่าตามที่เราเรียนมาหลายๆอย่างเนี่ยรู้ว่ามันมีสาเหตุของมันถ้าสาเหตุนั้นขจัดออกไปแล้วเนี่ยโรคแม้แต่เบาหวานความดันนะมันหายได้คือความเป็นโรคหมายถึงว่าต้องมีไวรัสมีเชื้อโรคแพร่อะไรอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเป็นโรค
ช่ครับแต่พวกมะเร็งเบาหวานความดันไมเกรนมันไม่ใช่โรคมันไม่ได้แพร่คนอื่นเนี่ยเป็นเฉพาะตัวเป็นโรคนี่คือหลักโหราศาสตร์เขาบอกของเราเว้ยอันนี้ไม่ใช่โรคใช่ไหมเพราะมันเป็นเฉพาะตัวอาจารย์เกิดเฉพาะพฤติกรรมไม่ติดต่อใครพฤติกรรมของเขาไงใช่ไหมไมเกรนเนี่ยอาจจะเครียดนอนไม่หลับมีเรื่องกุ้มใจใช่ไหมมันก็เลยขึ้นสมองใช่ไหมปวดมากใช่ไหมแล้วก็ปวดบ่อยส่วนสำหรับมะเร็งเนี่ยกินอาหารพฤติกรรมเครียดมันก็หลั่งไอสารอะไรอะดรีนใช่ไหมใช่ครับลงมามันก็กัดกระเพาะเนี่ยก็ทำให้เป็นมะเร็งในแพทย์ตำราจีนก็บอกว่ามะเร็งเป็นเพื่อนเรานะมันมาตั้งแต่เกิดพร้อมเราแล้วอ๋อมีมาอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นถังขยะไงมันจะดูดพิษที่เรากินเข้าไปอ่ะแล้วมันก็ขจัดออกขจัดออกตอนหลังเราทำซ้ำซากมันก็เลยสะสมมันสะสมบอกกูไม่ไหวแล้วมันบอกว่าระเบิดปั๊บก็ไปหาหมอโอ้โหตรงนี้มีเนื้อร้ายแล้วผ่าเขาผ่าก็กระจายเลยไม่มีเครื่องดูดไม่มีเครื่องดูดอากาศอ่ะจริงคือต้องไปเคลียร์เอาพิษถูกต้องคุณต้องหยุดพฤติกรรมก่อนใช่แล้วไปเคลียร์พิษนั้นออกซะแล้วก็เปลี่ยนการกินใหม่ไปช่วยเขาให้กำแข็งแรงขึ้นเหมือนกับว่าถังส้วมอ่ะมันแตกก็เหม็นมันเต็มมันก็ต้องดูดออกอันนี้เราปล่อยให้เต็มมันก็ล้นบ้านก็เหม็นเนี่ยมันเหมือนกับตรงนี้แหละอาจารย์พูดมีหลักการอันนี้ก็ผมเห็นในโหราเวทเนี่ยจะไอ้อามะเร็งจะผ่าลูกเดียวพวกนี้บ้าแล้วคนไข้กลายเป็นหมูขึ้นเคียงผมเรียกว่าเป็นมุมมองของแพทย์ไงแต่ไม่ว่ากันเพราะก็เรียนมาแบบนั้นใช่แต่ว่าแต่อีกมุมนึงผมว่ามันมีทางอื่นอยู่แล้วผมพูดเลยเขาโกรธเลยนะผ่ามันกับรักษาเนี่ยอันไหนได้เงินมากกว่ากันผ่าตัดเนี่ยพูดกันอย่างหมออ่ะใช่ป่ะมันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านอ่ะแต่ถ้ารักษาอย่างที่เราคุยอยู่เนี่ยไม่กี่ตังค์อ่ะหมอใช่ป่ะใช่ไอ้จะมันไม่ได้ต้องผ่าแล้วผ่าเสร็จมั้ยไม่หายแล้วต้องเคมีต้องฉายรังสีหัวโกรนเลยตัวซีดเลยเงี้ยใช่มั้ยอย่างเงี้ยจะถามหมอทัศนาหน่อยนะไอ้ปัญหาการดูแลสุขภาพของคนไทยในยุคปัจจุบันนี่นะในมุมมองของหมอเนี่ยมองว่ายังไงออกตัวก่อนว่าหมอเองหรือคนข้างเคียงก็ป่วยเหมือนกันแต่ว่าเราพยายามดูแลสุขภาพเลยดูหลายๆหลักสูตรแล้วก็เอามาดูคนไข้โดยรวมนะอาจารย์อันดับแรกคืออาหารการกินอาหารในอาหารเรื่องใหญ่เลยนะอาหารนี่แบบกินของทอดเยอะใช่ไหมของทอดแล้วเกิดอะไรก็ทำให้ระบบดูดซึมมันไม่ดีพอระบบดูดซึมไม่ดีมีไขมันเกาะเนี่ยทำให้ไตทำงานหนักจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมไตมันเสื่อมเยอะทุกวันเนี่ยค่าครีตินินของแต่ละคนเนี่ยสูงปกติไม่เกิน 1.5 นะอาจารย์ครีตินินเคลียร์แลนซ์แต่พอเราล้างระบบดูดซึมแล้วแนะนำอาหารใหม่เนี่ยค่าไตลดลงจนกระทั่งหมอบอกว่าเอ๊ะทำไมไตดีขึ้นโดยที่ไม่ได้ไปฟอกไตล้างไตเลยนะฮะก็แนะนำเข้าไปเรื่องอาหารแนะนำเขานอกจากกินของทอดเยอะก็กินรสจัดไม่ว่าจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดดีนะเผ็ดจัดหวานจัดเลยเพราะถ้าพูดถึงกรดด่างเนี่ยเวลาเราจัดทุกชนิดเนี่ยทำให้เลือดเป็นกรดแล้วพอเลือดเป็นกรดร่างกายจะต้องดึงแคลเซียมแมกนีเซียมออกจากกระดูกมาบัฟเฟอร์คือมาทำให้เลือดเป็นกลางเพราะนั้นเนี่ยระยะยาวก็ทำให้กระดูกเสื่อมนะฮะอาหารนอกจากรสจัดแล้วก็จะมีสารปรุงแต่งเยอะสารปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราขาดวิตามิน B6 นะฮะขาด B6 ก็จะทำให้โฮโมซิสเตอีนในร่างกายขึ้นแล้ววงจรมันไม่สามารถกลับเป็นซิสเตอีนได้รวมก็ทำให้หลอดเลือดแข็งก็เป็นที่มาของความดันขึ้นสมัยก่อนเวลาผมเรียนนะความดันเนี่ยเกิน35ปีถึงส่วนใหญ่นะแต่ตอนนี้20กว่าก็เริ่มมีความดันแล้วหรือบางคนกินเหล้านานๆเนี่ยพอหยุดเหล้าไปก็มีความดันเพราะว่าทำให้ขาด B6 วิตามิน B6 อาจารย์เสร็จแล้วก็ทำให้โฮโมซิสเตอีนสูงแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้หลอดเลือดแข็งไอ้ข้าวขันขาวนี่ไม่มีวิตามินหายหมดเลยนะหายหมดเลยนี่ผมไปทำข้าวกล้องนะตอนนี้ผมทดลองนะก็มีไปวิจัยนะมี B1 B2 B3 B4 B5 B6 B12 B15 B17 8ตัวมีครบหมดนะครบหมดเลยมันมีจมูกข้าวมีลำข้าวที่ผมทำมาทำคือไปทำเองอ่ะทำนาเองให้ลูกชายไปทำเลยอันนี้ถูกต้องเป็นเข้าอินทรีย์นะไม่มีสารเคมีเลยเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มป่วยหมอแนะนำให้หันกลับมากินข้าวซ้อมมือเนี่ยแล้วผมอย่างนี้คุยกับอาจารย์คือว่าบอกให้ข้าวกล้องกินนานๆไม่ได้นะมันมีกรดพิวรีนเยอะเขาต้องใส่ไอ้ลูกเดือยเข้าไปมันจะไปปรับไอ้กรดพิวรีนให้เป็น B12 แล้วผมก็ใส่ทั้งถั่วเขียวใส่ผสมไปด้วยลูกเดือยแล้วก็งาดำอยู่ในข้าวเนี่ย
แล้วกินเนี่ยผมกินที่ผิวพรรณดีไงทำกินเองผสมกันเลยนะผสมเลยแล้วต้มเป็นข้าวต้มกินโอ้โหอร่อยดีมากได้ถั่วเขียวมันจะขับถ่ายพิษออกไงนี่สูตรของอาจารย์คือแบบทำทีเดียวได้ได้หลายได้หมดเลยใช่ไหมผมว่าคือถ้าเราหันกลับมาดูเรื่องอาหารอย่างเดียวเนี่ยโรคเราเนี่ยนะจะดีขึ้นลดเยอะเลยลดเยอะเลยใช่ครับแล้วผมเลยไม่มีอะไรเช็คแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วก็สาเหตุเมื่อกี้อาหารแล้วใช่ไหมอีกอันก็อารมณ์เป็นไหมอารมณ์มีอารมณ์หมอเอามาใช้ป่ะอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือส่วนใหญ่ก็ให้คิดบวกให้ได้ อย่าไปเครียดแต่ถามว่าคนเรามันเครียดไหมบางคนบังคับไม่ได้มันเครียดแต่จริงก็คือต้องมีสติก่อนหันกลับมาดูลมหายใจบ้างดูลมหายใจฝึกบ้างแล้วก็คิดบวกให้เป็นแล้วอย่าไปเครียดมันคือผมไปอ่านของพระเจ้าอริยสัจสี่มันมีทุกแล้วก็สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมไอ้สมุทัยเขาบอกว่ามีไอ้กิเลสนะ 1,500 ตัวตัณหา108ชนิดก็มันคุณย่อยมันลงไปมันจิตมันโอ้โหมันตลอดมันเกิดคิดนู่นคิดตลอดไงมันก็เครียดสิใช่ครับคิดจะทำไม่ได้ไงปรุงแต่งไปเออแล้วเดี๋ยวถ้าหมอถ้าเอานี่มาผสมอีกนะจัดให้ทำสมาธิเลยไปหาห้องให้มันนั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปเลยให้นั่งสวดมนต์ไหว้สมาธิเออนี่ครบเครื่องกันจะเนี้ยแล้วนี่ผมให้หมออะไรอย่างนะมีพิตตี้รู้สึกมันจะไม่ไปด้วยกันนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไอ้พิตตี้ต้องเอาออกนะก็ออกนะเอาปฏิบัติทำแทนมันจะขัดกันมันขวางกันหน่อยเรื่องการแตกต่างของการรักษาเนี่ยหมอมีความเห็นยังไงที่ทุกวันนี้ที่สังคมนี่นะอย่างแพทย์ทางเรื่องเนี่ยคนยังไม่ก็ยอมรับนะอย่างเรากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วแพทย์ทางเรื่องหมอว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะอาจารย์เพราะจริงๆตอนแนวโน้มคนจะหันไปใช้ธรรมชาติมากขึ้นใช่ไงที่หมอนำหน้าก่อนนะนี่นะก็ประมาณว่ามันต้องเป็นประมาณนั้นนะอาจารย์ตอนนี้หมอมีทีมไหมหมอต้องไม่พอนะครับนี่ผมไม่พอให้มากันเยอะนี่นะหมอต้องขยายนะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงฮะอ๋อพอเพียงเลยไม่โลภไม่โลภเอาแค่รับได้ไม่เพิ่มหมอไม่เพิ่มพยาบาลไม่มีเอาแค่นี้ตำๆที่เราทำได้แล้วทำไมเยอะๆทำไมเยอะๆก็มันก็สนุกแต่ไม่เยอะก็ไม่ก็จะรับไหวไหมถ้ามาเข้าแถวยาวแบบที่ไปกินอาหารเนี่ยเราก็ปรับตามปัจจัยไปฮะอาจารย์จะได้ไม่เครียดเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตแล้วหมอไม่สร้างใหม่เด็กๆใหม่ๆเข้ามาช่วยก็ถึงเวลานะมันก็ต้องมาต้องมาเนี่ยใช่ครับอายุใกล้40กว่าเนี่ยผมมันยังมีอะไรเยอะให้หมอทำนะก็อาจารย์แนะนำผมต้อง 3-4 เรื่องนะคงมีอะไรให้เยอะแหละไอ้ลองทำเรือเที่ยวหน้าเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่ว่าอาจารย์ที่ให้แนะนำหมอเป็นไงทำแล้วเจ๋งจริงๆดีไหมโอ้โหมาเลยใช่ป่ะผมว่าพิตตี้มันช่วยคนแก่หรือเปล่ามันทำให้กระฉับกระเฉงไงมาถึงไปหาหมอเนี่ยบางทีไม่ป่วยนะมาให้นั่งดูพิตตี้สดชื่นสดชื่นไงกลับไปก็ยังมาหาเลยนะผมว่าช่วยมุมที่ดีฮะอาจารย์ทางจิตไงเพราะมนุษย์ก็มีแค่นี้แหละกิเลสตัณหาโลภะโมหะโทสะเนี่ยนะเนี่ยแต่หมอเริ่มหน้าใสหน้าหมอไม่เคยทุกข์นะถามจริงเคยมีทุกข์บ้างไหมโอ้ยก็ธรรมดาอยู่ครับคนมีไหมไม่ใช่อริยะบุคคลนะอาจารย์มีอ่ะมีทุกข์เรื่องอะไรหมอทุกข์เรื่องอะไรได้เร็วอะไรเงี้ยที่ทุกข์จริงๆในชีวิตประจำวันในหมอทุกข์เรื่องอะไรนึกไม่ออกอาจารย์นึกไม่ออกก็มีนิดๆหน่อยก็แทงก็ไม่มีไงไอ้นึกไม่ออกก็แทงก็ไม่มีทุกข์เอาทุกข์ของคนไข้มาหมดแล้วเอาไปทิ้งหมดแล้วบางทีถามผมว่าเหนื่อยมันไม่เหนื่อยไงมีสนุกไหมหมอสนุกไงมันก็เรื่อยๆหมอสนุกกับการรักษานี่แหละคือหลักที่ใช้ธรรมชาติทุกวันเนี้ยอยู่แบบพอเพียงอาจารย์มีคนไข้เราก็ทำไม่มีเราก็ดูหนังมั่งดูเฟซบุ๊กอะไรบ้างแล้วมีการตัวเองนั่งกรรมฐานนั่งทุกเช้าอ๋อทุกเช้าอ๋อเช้าก็คือไม่เชิงกรรมฐานแต่เป็นนั่งสมาธิบำบัดรักษาตัวเองให้มันแข็งแรงทำนิ่งพิสูจน์พิจารณาว่าอะไรใช่ไหมหายใจโอ้โหก็ฝึกไปฮะอาจารย์เอาละผมจะให้หมอพาผมไปดูนั่นแหละเนี่ยผมถามหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนี่นะไอ้ที่นี่มีโรคเรื้อรังไหมฮะหมอไอ้ที่พบบ่อยๆอ่ะที่มาหาหมอก็แยกเป็นติดเชื้อไม่ติดเชื้ออาจารย์ถ้าไม่ติดเชื้อส่วนเช่นความดันเบาหวานโรคนอนไม่หลับโรคท้องผูกกดไหลย้อนโรคลำไส้แปรปรวนรวมทั้งปวดกลุ่มใหญ่เลยที่มาหาเราอ๋อนี่เป็นมาทุกคนไข้กลุ่มใหญ่แล้วก็พวกติดเชื้อมีน้อยที่ต้องใช้ยาแก้เสพแทบน้อยมากอาจารย์ส่วนจะเป็นกลุ่มแบบไม่ติดเชื้อโรคเนื้องอกมะเร็งที่ว่าใช้รักษาบำบัดร่วมกันกับแผนปัจจุบันอย่างเงี้ยฮะทีนี้อาคารของหมอในตึกกี่ชั้นเนี่ย3ชั้นแต่ว่าใช้ทำงาน2ชั้น2ชั้นใช่ไหมเดี๋ยวหมอลองพาไปดูหน่อยสิว่า
เดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างเผื่อผู้ทางผู้ชมทางบ้านบอกว่าโอ้น่าจะมาทดลองดูนะถ้ามาบอกอีกทีที่หมอมายังไงเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยให้มาถ้าจับต้นที่กรุงเทพนะมามอเตอร์เวย์ก็วิ่งตรงมาทางพัทยาจะลงพัทยาเหนือเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาซ้ายมือแล้วก็ผ่านไปประมาณ 2-3 กิโลเนี่ยจะมีแยกเข้านาเกลือจะเขียนว่าแยกนาเกลือซ้ายมือก็เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวจะผ่านตลาดนาเกลือตรงไปอีกจะเป็น3แยกใหญ่ก็เรียกว่า3แยกนำชัยก็เลี้ยวซ้ายอีก300เมตรฟังหมอพูดเนี่ยหมายถึงว่าหมอวิ่งทุกวันหมอก็รู้อยู่แล้วถ้าไปอยู่เชียงใหม่อยู่โคราชอยู่นนทบุรีรัมย์มันจะนึกภาพไม่ออกเลยเอาเบอร์ดีกว่าโทรมาดูตัวเนี้ยจะเข้าหาหมอยังไงจะชัดกว่าก็เบอร์มือถือโดยตรงนะฮะ0896053317โอ้ถ้าหมอกำลังดูคนไข้อยู่ก็ไม่รับอีกสิเอาเบอร์คลินิกดีกว่าก็0387267161ฮะอีกทีที่ผู้ชมไม่ได้0387267161ช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมศูนย์สามแปดเจ็ดสองหกเจ็ดหนึ่งหกอย่างนี้จดทันหมอพูดเร็วก็เลยแหมจนไม่ทันเดี๋ยวพาไปเดินดูหน่อยหมอครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเราไปเยี่ยมชมคลินิกของหมอกันนะคลินิกหมอมาดูก่อนกระดูกหลังเคลื่อนนะฮะกระดูกเวนเนี้ยเคลื่อนแล้วที่กระดูกเนี่ยมันมีเชื้อไวรัสไข่กระดูกอยู่พอเชื้อไวรัสเนี่ยจะทำให้ชาแขนขาทำให้แน่นด้านหน้าตึงมาข้างบน